จ้ามาเห็นอย่างนี่มูเจ้ามาเห็นอย่างความน่ารักของเด็กๆนะคะกลมกลืนหรือยังพี่บัวกลมกลืนแล้วน้องของเรากลมกลืนไหมคะกลมกลืนกับเพื่อนอยู่เนาะกลมกลืนกับเพื่อนๆอยู่นะคะนี่กลมกลืนอยู่เนาะพวกเราแม่ตัวเท่ากันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เย็นนี้ที่เกือบจะถึงวังทะลุนะคะพาเด็กๆมากินต่อสั่งข้าวอันนี้เป็นคลิปเต็มนะคะคลิปเต็มรับรองได้ถึงความสนุกครบรสทุกรสชาติอย่างแน่นอนนะคะไม่ซ้ำใครต้องช่องน้องบอกพลอยขี้ดื้อนะคะนี่โอ้โหตัวป่องป่องแก้มตุยตุยนะคะทั้งพี่ทั้งน้องไม่ใช่แม่มากับลูกไม่ใช่พ่อมากับลูกนะจ๊ะพี่มากับน้องนะคะโอ้โหรูนี้เขาขุดปูใช่ไหมเธอโอ้โหรูนี้รูขุดปูนะคะนี่หน้านี้หน้าหาปูหาหนูนะจ๊ะอ่ะเฮ้ยเหมือนเราจะเจอเจ้าถิ่นหรือเปล่าเหมือนเราเจอเจ้าถิ่นนะคะเยอะด้วยอุ้ยเอ้ยพี่ตัวดำเหมือนกันเลยอ่ะแต่หนูไม่มีเขานะแต่พี่มีเขากันเนาะหนูไม่มีเขาหนูกลัวหนูกลัวเขาใช่ไหมลูกเขามีเยอะกว่านั่นน่ะหนูมาสองเองนะโอ้กลัวที่ไหนล่ะแล้วไงใครกลัวโอ้โหมูเจ้ามาเห็นอย่างนี่มูเจ้ามาเห็นอย่างมาพรางตัวนะคะอ้วนกลัวนะคะอ้วนกลัวอ้วนกลัวอ้วนก็ไม่กลัวเหมือนกันนะกับพี่บัวใครเขากลัวบ้าหรือเปล่าหลบหลังไว้ก่อนหลบหลังไว้ก่อนลูกหลบหลังไว้ก่อนมูเจ้ามาให้ยังนี่เจ้าพากันมาให้ยังนี่โอ้ขอแนมในเถอะบ่ค่อยเห็นมูเจ้ามาให้ยังนี่อ่ะนะคะก็พรางตัวนะคะให้พี่ๆจับผิดรูปภาพนะคะว่ามีอะไรแตกต่างจากเพื่อนนะคะแต่ก็ไม่น่าจะมีนะคะมันเหมือนกันนี่นะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขผู้เจ้ามาอย่างนี้โอ๊ยย่ามันแย่งผืนทีเด้อให้มันหูผู้ใดเจ้าทีจะหูบ่มันอยากอ่อนค้อนเด้อผู้เจ้าไปหลายกลัวเด้อนั่นยาเด้อยาเด้อยาเด้อค่ะคุณแม่ชุดแดงด้วยนะคะยานะคะคุณแม่ชุดแดงด้วยนะคะยานะคะย่อส่วนให้เท่ากันทำตัวให้กลมกลืนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะตกใจนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะตกใจเราก็กลมกลืนเหมือนกันตัวเท่ากันเลยนะคะโอ้โหมึงเจ้ายาเด้อยาไม่เห็ดข่อยเด้อมึงเจ้าเด้อเจ้าหลายกว่าก็ไม่ได้ยานเด้อดูค่ะนี่นะคะผมตั้งๆดูปลอยผมน้องพลอยนะคะตั้งๆข้างบนเอ้ยดูค่ะไปไหนหนีอ้วนดูค่ะแย่งซีนพี่บัวอีกแล้วแย่งซีนพี่บัวอีกแล้วแย่งซีนอีกแล้วไปไหนนี่เป็นอะไรนี่ทำอะไรนี่ท่าอะไรนี่ทำตัวให้กลมกลืนสิมาแย่งหญ้าเขากินทำตัวให้กลมกลืนเงียบเงียบอยากกินเสียงดังอยากกินเสียงดังกลมกลืนกลมกลืนยังแม่กลมกลืนหรือยังกลมกลืนกับเพื่อนหรือยังแม่กลมกลืนหรือยังแม่เฮ้ยนะความน่ารักของเด็กๆนะคะกลมกลืนหรือยังพี่บัวกลมกลืนแล้วน้องพวกเรากลมกลืนไหมคะกลมกลืนกับเพื่อนอยู่เนาะกลมกลืนกับเพื่อนๆอยู่นะคะนี่กลมกลืนอยู่เนาะพวกเราตัวเท่ากันเลยโอ้โหน่ารักจริงๆทักทายเพื่อนๆโบกมือก่อนโบกมือก่อนโบกมือยังไงโบกมือ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 ทักทายเพื่อนโอ้โหตัวเท่ากันเลยลูกพวกหนูตัวเท่าพวกเขาเลยลูกเดินกลับพร้อมเพื่อนเลยเดินกลับพร้อมเพื่อนเลยหูเพื่อนเขา20กว่าตัวคุณนั้นนี่ไปเดินกลับไป
กลับบ้านเรารักรออยู่ดูค่ะเพื่อนพนำทางกลับไปก่อนแล้วเราเด็กใหม่เรามาทีหลังเราเดินตามหลังเขาลูกโอ้โหเพื่อนเพื่อนนี่รู้ความจังเลยกินเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านโอ้โหเพื่อนเพื่อนนี่รู้ความจังเลยกินเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านอยู่อ้วนนะคะอย่างแม่มาอย่างนี่มาหาแม่เร็วมาหาแม่แล้วลูกมาบ่ได้สนเด้อพี่บัวไปแล้วหูพี่บัวพี่บัวพี่บัวป่าราบไปเลยนะคะนนนี่ก็เป็นความน่ารักนะคะแล้วก็สอนให้เขาอยู่ด้วยกันนะคะกับเพื่อนๆของเขานะเพื่อนรักต่างสายพันธุ์นะคะไม่ให้เขารู้สึกกลัวรู้สึกตกใจรู้สึกตื่นเวลาเดินสวนกันข้างทางข้างถนนนะคะทางตัวพี่บัวทางตัวทำยังไงให้กลมกลืนนะคะกลมกลืนเนาะพี่มองไม่เห็นพี่บัวกับน้องพลอยเลยใช่ไหมคะโอ้โหกลมกลืนกันมากเลยมันเจ๋อมากอย่างนี้นี่กระดิ่งคือข่อยน้ำมากอย่างนี้ไปใส่นั่นเจ๋อไปใส่ไม่ไงปะ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 ชอบปะปะอ้วนปะโอ้อร่อยถูกใจมากเลยตอนนี้ก็มีเพื่อนเยอะแยะเลยนะคะต่างหน้าต่างตาต่างสายพันธุ์นะคะเพื่อนใหม่เยอะแยะเลยมาเป็นยังตื่นเต้นหลังคุณพ่อจะพาวัดใจพามาคนเดียวนะครับโอ้โหพามาคนเดียวเลยเหรอพ่อไม่พาพี่บัวขาวมานะครับโอ้โหน้องพลอยมาคนเดียวจะไหวหรือเปล่าเนี่ยจะสู้ไหวกันหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันใน EP ต่อไปนะว่าน้องพลอยมาที่นี่เชือกเดียวนะคะกับเพื่อนๆประมาณ20กว่าเชือกเอ้ย20กว่าตัวนะคะจะไหวกันหรือเปล่านะคะยังไงพี่ๆต้องติดตามนะคะว่าเด็กอ้วนของเราจะเอาชนะความกลัวนี้ไปได้ไหมนะคะเราต้องฝึกให้เขาทุกพยายามฝึกนะคะฝึกบ่อยๆไม่ให้เขากลัวไม่ให้เขาตื่นนะคะว่าในอนาคตเขาก็ต้องโตขึ้นไปทุกวันนะคะพัฒนาการก็ต้องโตขึ้นไปตามอายุด้วยนะคะเนาะค่ะอ้วนชอบมากเลยตอนสั่งข้าวเนี่ยไอ้ลูลูเนี่ยคุณแม่กลัวคุณแม่ตกมากเลยนะคะลูปูนะคะนี่ว้ายนั่นเกือบแล้วนั่นเห็นไหมดูค่ะลึกมากเลยโหลูปูหลายลูเลยนะคะนี่นานี้นี่พี่บัวมาปล่อยแคทไว้อีกปล่อยปุ๋ยไว้อีกปล่อยปุ๋ยไว้ถามว่ามูลช้างเอาใส่ทุ่งนาได้ไหมคะคุณพ่อได้ครับเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะแล้วจะใส่ช่วงหน้าไหนคะร้อนหนาวฝนหน้านี้แหละครับหน้านี้คือหน้าร้อนหน้าแรงนี่เลยใช่ไหมคะหน้าร้อนหน้าแรงนี่เลยนะคะถ้าไปใส่หน้าฝนก็ตัวจะไม่ทันแล้วก็บางทีก็อาจจะเละนะคะเข้าระยะออกระยะนะคะก็เป็นเก็บความรู้ใหม่นะคะเผื่อบางท่านยังไม่ทราบว่าคุณแม่อึน้องช้างเนี่ยมูลเขาเนี่ยเยอะแยะขนาดนี้เอาไปทำยังไงได้บ้างนะคะไปสารต่อยังไงได้บ้างนะคะเอาไปใส่ทุ่งนาได้นะคะใส่ทุ่งนาใส่พืชผักได้ไหมพ่อคุณพ่อขาใส่พืชผักได้ไหมคะใส่พืชผักก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะนี่ก็เป็นความน่ารักของเด็กๆนะคะยามเย็นๆเลยนะคะยามเย็นๆที่หมู่บ้านช้างนะคะน่าจะหมดหนาวแล้วละมั้งวันนี้นะคะถ้าตามที่คุณแม่ดูในสภาพอากาศนะคะบรรยากาศเย็นแดดอ่อนโอ้ดีมากเลยสูดอากาศอยู่สูดอากาศบริสุทธิ์อยู่ทุ่งนานะคะแฮปปี้มากเลยอ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพักความน่ารักของเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะจะพาเด็กๆกลับบ้านแล้วฝากพี่ๆติดตามและให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวน้องบ่อพลอยที่ดื้อด้วยนะคะท่านใดที่อยากรับผลิตภัณฑ์ของน้องไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อน้องบ่อพลอยที่ดื้อนะคะติดต่อคุณแม่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์และ ID ID LINE นะคะใต้คลิปได้เลยนะคะ
สำหรับวันนี้คุณแม่ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้อยๆของเราไปนานๆนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะเจอกันใน EP ต่อไปนะรับรองว่าไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านขอบคุณบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย